สวัสดีครับผมเต็นไอมดนะวันนี้มันมีข่าวลือเรื่องของสีใหม่ iPhone 15 Pro แล้วก็สีใหม่ของ iPhone 15ด้วยคือสีอะไรมาชมข้อมูลสรุปกันเลยครับตัวแรกที่พูดคุยกันก็คือเรื่องของ iPhone 15 Pro นะข่าวลือบอกว่า iPhone 15 Pro จะมาพร้อมสีใหม่ก็คือสีแดงเข้มสีแดงเข้มที่ข่าวลือเผยออกมาไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ยหลายเดือนละมี 9to5Mac โพสต์ข้อมูลว่า iPhone 15 Pro จะมาพร้อมสีแดงเข้มระบุรหัสไว้ว่าจะใช้รหัส Sharp 410D เป็นสีแดงโทนเข้มเลยแล้วก็ล่าสุด 9to5Mac ก็รายงานข้อมูลอีกว่า iPhone 15 Pro จะมาพร้อมสีเขาใช้ชื่อเลยนะครีมสันถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยอันนี้ผมใช้ Google Translate แปลแล้วก็คือแปลว่าเป็นสีแดงเลือดหมูสีแดงเลือดหมูของ iPhone 15 Pro เนี่ยจะไม่เหมือนสีแดงใน iPhone ที่ใช้ที่ผ่านมาสีแดงใน iPhone ที่ใช้ผ่านมาก็จะเป็นสีแดง Product Red เนาะใช้มาตั้งแต่ iPhone 7มันจะออกเป็นยังไงอะสีแดงโทนเข้มๆสว่างๆหน่อยแต่ว่า iPhone 15 Pro สีแดงเข้มในภาพเนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยที่ขึ้นให้ดูเนี่ยจะออกเป็นโทนสีแดงเข้มๆนะครับข่าวลือบอกว่าสีแดงเลือดหมูของ iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max เนี่ยมันจะออกเป็นสีเหมือนประมาณว่าจะคล้ายๆกับสีแดงที่ผสมความเป็นสีเทาเข้าไปหน่อยอะอย่างยกตัวอย่างเขาบอกว่าสีแดงเข้มของ iPhone 15 Pro จะคล้ายๆออกโทนเดียวกับสีม่วงของ iPhone 14 Pro นะแต่มันจะมีความแบบสว่างกว่านิดนึงความหมายก็คือว่ามันจะไม่ใช่แดงจ๋ามันจะไม่ใช่แดงสว่างมันจะออกเป็นสีแดงที่ออกโทนค่อนข้างมืดเนาะนะครับอันนี้ก็คือข่าวลือเรื่องของตัวสี iPhone 15 Pro นอกจากนั้นเนี่ย iPhone 15 Pro เนี่ยมีข่าวลือว่าเขาได้ใช้ตัวเครื่องอ่ะเป็นวัสดุไทเทเนียมการที่เป็นวัสดุไทเทเนียมเนี่ยสีแดงที่ใช้อ่ะมันอาจจะไม่ใช่เป็นสีแดงที่เหมือนกับที่เราเห็นนะครับด้วยความที่พื้นผิวมันอ่ะอาจจะออกเป็นสากๆหน่อยถ้าใครเคยใช้ Apple Watch ไทเทเนียมจะรู้ดีว่ามันจะมีเสน่ห์ของตัววัสดุของมันอยู่นะครับนอกจากสีแดงแล้วเนี่ย iPhone 15 Pro ก็อาจจะมาพร้อมกับสีไทเทเนียมแบบบริสุทธิ์ก็คือจะออกเป็นสีเงินหน่อยแล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือเป็นสีไทเทเนียมแบบมืดๆดำๆหน่อยอาจจะเป็นสีไทเทเนียมสเปซแบ็คอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับโอเคถัดมาก็คือข่าวลือของ iPhone 15นะก็ลือมาอีกรอบนึงข้อมูลเผยว่า iPhone 15 iPhone 15 Plus จะมีสีใหม่เพิ่มอีกสีก็คือสีเขียวโอ้ Apple เนี่ยใช้สีเขียวใน iPhone มานานมากแล้วครับตั้งแต่ iPhone 5C iPhone 11 iPhone 12 iPhone 13แล้วก็ iPhone 13 Pro สีเขียวของ iPhone 15 iPhone 15 Plus ตามข่าวลือเนี่ยบอกว่าจะเป็นสีเขียวออกทนเป็นทนมิ้นๆน่ะจะคล้ายๆกับตัว iPhone 11แล้วก็ iPhone 12เอาง่ายๆก็คือ Apple อาจหยิบตัวสีเขียวของ iPhone 12อ่ะกลับมาใช้ใน iPhone 15 อีกรอบนึงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ iPhone 15 iPhone 15 Plus มีข่าวลือเรื่องสีมาแล้วนะบอกว่าจะมีสีใหม่อยู่2สีก็คือสีฟ้าใช้รหัส Sharp ODB1E2 แล้วก็สีชมพูใช้รหัสสี Sharp CE3B6C นั่นหมายความว่าณตอนนี้ที่เราทราบกันก็คือ iPhone 15 iPhone 15 Plus ก็จะมีอยู่3สีใหม่ก็คือสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีชมพูนะครับอันนี้คือข่าวลือของ iPhone 15สรุปเรื่องสีอีกรอบนะอันนี้เป็นการคาดการณ์ส่วนตัวของผมด้วย iPhone 15 iPhone 15 Plus นะอาจจะมาพร้อมกับสีเขียวสีฟ้าสีชมพูสี Midnight แล้วก็สี Starlight รวมถึงอาจจะมีสีแดง Product Red ด้วยนะก็จะมีหลายสีเลยส่วน iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max เนี่ยก็อาจจะมีสีไม่เยอะเท่า iPhone 15รุ่นธรรมดานะครับเริ่มต้นนะครับอาจจะมีสีเงินไทเทเนียมบริสุทธิ์สีไทเทเนียมแบบมืดๆแบบ Space Black นะครับผมแล้วก็อีกสีตามข่าวลือที่คุยกันเมื่อกี้ก็คือเป็นสีแดงเลือดหมูแบบเข้มๆหน่อยแล้วก็อีกสีสุดท้ายก็อาจจะเป็นสีทองหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็คือเป็นคาดการณ์เรื่องสีของ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Pro นะฮะสรุปสเปคคร่าวๆนะครับของ iPhone 15รุ่นใหม่ปีนี้ข่าวลือบอกว่า iPhone 15จะมีอยู่4รุ่นเหมือนเดิมก็คือ iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ที่สำคัญก็คือทั้ง4รุ่นเนี่ยอาจจะมาพร้อมกับพอร์ต USB-C มาแทน Lightning แล้วครับแล้วก็ใช้ Dynamic Island ทุกรุ่นเลยไม่มีรอยบากละโดยเฉพาะ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยจะใช้ตัวเครื่องวัสดุไทเทเนียมขอบเครื่องมนหน่อยอัปเกรดกล้องหลังนะครับแล้วก็เปลี่ยนปุ่มปิดเสียงเนี่ยจากปุ่มเลื่อนปิดสีส้มแบบ iPhone 14เนี่ยให้กลายเป็นปุ่มกดปุ่มแอคชั่นโหมดเหมือนกับปุ่มแอคชั่นของตัว Apple Watch Ultra นะอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับทิ้งท้ายนิดนึงนอกจากเรื่องข่าวของ iPhone 15ที่เราได้เห็นกันที่ผมได้พูดไปเนี่ยมันก็มีอีกข่าวนึงที่โพสต์มาเมื่อวานแล้วก็คือการมาของ AirPodsเคสชาร์จรุ่น USB-C นะครับผมก่อนหน้านี้มันมีข่าวลือบอกว่า Apple เนี่ยจะเปลี่ยนพอร์ตอุปกรณ์เสริมอย่างเช่น AirPods Magic Mouse Magic Keyboard Magic Trackpad แบตสำรองนู่นนั่นที่เคยใช้พอร์ต Lightning เนี่ยให้กลายเป็นพอร์ต USB-C หลังจากที่ iPhone 15เปิดตัวเพราะว่า iPhone 15เนี่ย
หรือว่าจะเปลี่ยนจากพอร์ต Lightning เป็น USB-C นะแต่รายงานเมื่อวานเนี่ยบอกว่า AirPods Pro รุ่นหนึ่งเนี่ยก็จะเปลี่ยนเคสเป็นเคสชาร์จพอร์ต USB-C ละก็คืออาจจะเปิดตัวคู่กับตัว iPhone 15เลยอันนี้ก็ต้องรอดูกันอาจจะเปิดตัวในงานก็ได้หรือว่าอาจจะเปิดตัวที่หน้าเว็บไซต์ก็ได้ความหมายก็คือว่าคนที่แบบว่าจะซื้อ AirPods Pro รุ่นใหม่เนี่ยที่อยากได้พอร์ต Type-C อาจจะต้องรอในช่วงของเดือนกันยายนนี้นะครับผมอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องข่าวลือนะครับผมเรื่องของสี iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Pro ที่เห็นกันอย่างไรอยากให้ iPhone รุ่นใหม่มีสีไหนคอมเมนต์กันได้เลยผมเต้น iMode ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ